ไก่วรายุทธพูดแล้วแมทขอโทษช้าไปลั่นถ้าไม่รู้ที่เหมาะที่ควรก็ต้องรับผลไปเมื่อวันที่26มกราคมที่ห้องโถงชั้น3ไปรษณีย์กลางบางรักไก่วรายุทธมิลินทจินดาผู้จัดละครชื่อดังได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่โพสต์ข้อความเตือนใจลงไอจีจนหลายคนโยงว่าสื่อไปถึงนางเอกสาวแมทพิรณีที่กำลังมีประเด็นเฉาอยู่หรือเปล่ารวมถึงให้ความเห็นหลังจากที่นางเอกคนดังได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมขอโทษทุกคนโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ช้าไปนิดนึงผู้สื่อข่าวถามว่าถามถึงเรตติ้งละครบ่วงนฤมิตที่เหมือนจะดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้แล้วคุณไก่รู้สึกอย่างไรไก่ได้ตอบว่าใช่ๆเราก็รู้สึกดีใจขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าละครมันสนุกนะไม่ใช่ไม่สนุกหลายคนดูแล้วบอกว่าสนุกเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีคนดูและบอกว่ามันสนุกซึ่งก็คือกำลังใจอย่างหนึ่งในการทำงานของเราถ้าเกิดละครไม่สนุกเราจะรู้เลยเพราะแฟนคลับเราจะไม่โกหกตรงไหนไม่ดีเขาก็จะบอกเราตรงๆยิ่งพอเห็นเรตติ้งเพิ่มขึ้นมาก็ชื่นใจขนาดมีอะไรที่มันบั่นทอนเราใน IG อย่างน้อยก็ยังมีสิ่งที่ชูใจเราใน IG เหมือนกันจริงๆเรตติ้งมันก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดที่เราจะต้องเอาปี๊บคุมหัวเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคนเขาก็รู้ว่าอะไรคืออะไรถามว่าล่าสุด IG ช่อง3ใช้วิธีโปรโมทละครโดยโพสต์ลงรูปแพทณปภากับโอมอัจฉาแทนลดความรุนแรงในการวิพากษ์วิจารณ์ไปได้เยอะไก่รู้สึกอย่างไรไก่ได้ตอบว่าเห็นอยู่เหมือนกันทางทีมงานช่องก็คงหาวิธีต่างๆในการโปรโมทละครไปจากที่แมทให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ถึงละครบ่วงนฤมิตที่เรตติ้งไม่ดีหลายคนรู้สึกว่าแมทไม่ยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระแสข่าวของตัวเองแต่เป็นเพราะละครถ่ายไว้นานแล้วไก่มีความคิดเห็นอย่างไรไก่ได้ตอบว่ามันอาจจะเป็นความผิดของเราก็ได้ที่ทำละครไม่สนุกพอคนเลยไม่ดูฉะนั้นก็ต้องโทษตัวเองไปโทษคนอื่นไม่ได้งานของเราเองจะไปโทษคนอื่นได้ยังไงถามต่อว่าในอนาคตถ้าต้องร่วมงานกับแมทอีกจะพร้อมไหมไก่ได้ตอบว่าถ้ามีโอกาสถ้าบทเหมาะคงต้องดูกันว่าพร้อมหรือไม่พร้อมบางทีช่องเขาอาจจะไม่ให้เราแล้วก็ได้เพราะว่าเอาเขามาเล่นแล้วไม่ได้ทำให้เขาดังถามต่ออีกว่าล่าสุดกับที่พี่ไก่โพสต์รูปที่มีข้อความว่าจำเอาไว้ถ้าจะเป็นนักแสดงที่ดีต้องดูแลทนุถนอมตัวเองหลายคนโยงว่าสื่อไปถึงนางเอกสาวแมทพิรณีที่กำลังมีประเด็นเฉาอยู่หรือเปล่าไก่ได้ตอบว่าจริงๆรูปนี้คุณสมรักเป็นคนตัดมาให้อันนี้พูดจริงนะคือเขาตัดลงในไลน์ของผู้จัดช่อง3ซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละคนแล้วบังเอิญที่อันนี้มันเป็นรูปของเราพอดีก็เลยไปก๊อปเขาเอามาลงและดันเป็นที่ถูกตาถูกใจของประชาชนถามว่าตอนโพสต์เราตั้งใจอยากบอกน้องแมทโดยตรงหรือเปล่าก็ไม่นะเราอยากฝากถึงนักแสดงทุกคนว่าทุกคนจะต้องมีกติกาและมารยาทรวมถึงต้องรู้จักในการอยู่เป็นคนของประชาชนด้วยถามว่าเมื่อวานได้ดูที่แมทสัมภาษณ์แล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างไก่ได้ตอบว่าเราดูข่าวในเรื่องเล่าเช้านี้เห็นแค่เขาออกมาขอโทษสำนึกผิดที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนส่วนตัวคิดว่าก็โอเคในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งรู้สึกว่าช้าไปนิดนึงอันนี้คือพูดกันตรงๆเลยนะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งมองเด็กคนหนึ่งอยู่ถามว่าเขาทำดีไหมคือทำดีในสิ่งที่รู้สึกแต่อย่างที่บอกว่ารู้สึกช้าไปนิดนึงจริงๆถ้าทำอะไรที่เหมาะที่ควรมันก็จะชนะทุกอย่างแต่ถ้าคนเราไม่รู้จักที่เหมาะที่ควรมันก็จะต้องมีผลให้สิ่งที่ได้รับไปถามว่าพี่ไก่คิดว่าการที่แมทออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้จะทำให้คนที่ไม่เข้าใจกลับมาเข้าใจได้ไหมไก่ตอบว่าเราว่าคนดูสมัยนี้ยากที่จะให้เขากลับมาเหมือนเดิมนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยนี้มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยจนคนดูรู้สึกว่าฉันหลงรักไปแล้วแล้วจะต้องมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเขาก็รู้สึกว่าอาจจะต้องดูไปนานกว่านี้
เราเองก็เข้าใจในความรู้สึกของคนดูทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ถามว่านอกจากละครบ่วงนฤมิตที่ได้รับผลกระทบจากกระแสข่าวนี้แล้วดูเหมือนว่าละครเรื่องอื่นที่แมทแสดงจะโดนหางเลขไปด้วยไก่ได้ตอบว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องให้ฟ้าชะตากำหนดแล้วกันต้องรอดูว่าละครที่น้องแมทเล่นฟ้าและแฟนละครจะกำหนดชะตาให้เป็นยังไงมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้แค่กระพริบตาโซเชียลมันก็ไปทั่วโลกแล้วถามว่าในกลุ่มผู้จัดได้คุยกันเรื่องนี้บ้างไหมไก่ได้เผยว่าถ้าหมายถึงในแง่ว่าเป็นห่วงอนาคตของเขาไหมอันนั้นไม่ได้ห่วงเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกอะไรแต่ส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเขาควรจะได้ที่ปรึกษาหรือผู้ใหญ่ที่รักเขาคอยให้คำแนะนำกับเขาในการที่จะอยู่รอดยิ่งขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ